ยองๆลงไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยโตตึ๊กเอาลูกอมออกเอาอมไว้อย่างนั้นก็ได้อมไว้อย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรโอเคโอเคสวัสดีครับพะโลเดี๋ยวนะทำตาดีๆอะไรบ้างอาหารทะเลอาหารฝรั่งอาหารไทยแพงไหมไม่แพงโอเคไม่แพงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิสานวีซ่าผมชื่ออาลาดีนชื่ออาลีนตอนนี้แดดจ้ามากตอนนี้แดดจ้ามากผมมองกล้องแล้วมันแสงแดดไม่เข้าตา อายุกี่ขวบแล้ว10ครับผมโอ้ย10ขวบตัวเร็วมากเลย10ขวบแล้วเหรอทำไมก็ทรายมันมากับเด็กหน่อยพี่น้องชายหาดทะเลพี่น้องแล้วก็จะมองเห็นเกาะล้านตรงนั้นสวยงามพระราม9ตรงนี้แดดสวยมากเลยเกาะล้านเหรอเกาะล้านตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะภูเขาไม่ใช่อะไรอ่ะอเมซอนไม่ใช่ทะเลสัตหีบน่ะที่เป็นอะไรนะของอะไรนะพี่น้องของทหารน่ะจะเป็นฐานที่เขาใช้ทำการทหารในพี่น้องด้วยวันลอยกระทงเขาจะคุ้มสูงมากคุ้มสูงไหมตรงไหนตรงนู้นตรงนู้นใช่ไหมเนี่ยมันตึกรามบ้านช่องสวยพี่น้องเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันต่อนะไกลๆจังเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกหันหน้ามาหน่อยไปเร็วๆไปอารีนพาเที่ยวทะเลอุ้ยแมงกะพรุนด้วยเหรอพี่น้องนี่จะเอายังก็อะไรนะผ้าไหมสุรินทร์พี่น้องจ๋านี่ก็คือผ้าไหมสุรินทร์ที่อีเมตำไว้อยู่บ้านเนาะจ๊ะเนาะเดี๋ยวจะมาแกะให้เบิ่งเอามาฝากเพิ่นเนาะที่จริงเพิ่นก็เจ้าของโรงแรมนี่แหละนี่มองที่คอยอยู่ด้วยพี่น้องเด้อและนี่ก็คือชายหาดจอมเทียนซึ่งเป็นถนนหาดดงตาลด้วยพี่น้องเด้อซึ่งจะไม่มีคนขับรถในตอนกลางวันเนาะจ๊ะเนาะมาเบิ่งอุ้ยเบิ่งดูจ้ะยามเสาตื่นขึ้นมาเนี่ยได้ยินเสียงแบบว่าทะเลสูดซ่าสูดซ่าสูดซ่าจะว่านอนมาหลับคอยนึกแต่ฝนตกมาขึ้นคอยนึกว่าแต่ฝนตกกันไปเบิ่งคลิปในตอนปีที่แล้วก็คงจะรู้แต่ว่าตอนนี้ได้อยู่ชั้นที่3ปีที่แล้วได้อยู่ชั้นข้างบนชั้นที่4นะพี่น้องเนาะก็นี่แหละก็จะเห็นทะเลเห็นไหมคนก็นั่งจะมีเตียงผ้าใบชายหาดเงียบๆสงบพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าสำหรับห้องก็เป็นห้องแบบธรรมดาพี่น้องเนาะก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายก็เอามาฝากกันเนี่ยก็เป็นผ้าถุงไม่ใช่ผ้าถุงผ้าสรงสุรินทร์นะจ๊ะอุ้ยหกลนพี่น้องนี่เป็นหยิบไม้เพื่อนแล้วเป็นผ้าไหมเป็นหยิบไม้เพื่อนแล้วจ๊ะเป็นผ้าไหมของแท้เนาะเดี๋ยวจะเอาไปให้เขาดูเขาจะชอบหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วก็จะมีช็อกโกแลตให้หลานน้อยให้หลานเพิ่นกับมาหลายตอนแรกก็มีหลานแค่ 2-3 คนนะตอนนี้เข้ามากันเยอะแล้วเนี่ยพี่น้องช็อกโกแลตต้องใส่ตู้เย็นไว้นะมันไม่ถ้าเรารีบมาถึงแล้วรีบใส่ตู้เย็นอ่ะมันจะไม่อันนั้นนะมันจะไม่ละลายเพราะฉะนั้นก็ให้รีบใส่ถุงให้รีบใส่ตู้เย็นเวลามาถึงเวลาลงจากเครื่องให้รีบเลยนะเราเอาไปให้หลานลูกหลานเมืองที่เนี่ยจอมเทียนมีหลานหลายที่แล้วเกินไปพี่น้องโอ๊ยล็อกห้องก่อนนี่สมบัติสถานนี่นะอดีตส
ัสดีครับสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยภูมิสวัสดีครับป้าป้าซื้อของมาฝากเอ้าครอบครัวละอันภูมิเอาอันหนึ่งแล้วก็ครอบครัวนี้อันหนึ่งนะโอเคนะอันนี้เอาในกับน้องเป็นช็อกโกแลตมาใส่ตู้เย็นเร็วเดี๋ยวมันจะละลายนะขอบคุณหรือยังขอบคุณครับได้แล้วเอาไปเอาไปให้พอมั่นไปพอมั่นกับบวบานกับเธออะแกดูสิชอบหรือเปล่าคุณอะเอามาเบิ่งสอบบอบางอย่างสวยด้วยเธอเหลี่ยมแหยบๆเลยแกดูมักบอใส่ได้บ่ล่ะเย็บแล้วมันบ่เย็บแล้วอู้ฉันอุตส่าห์ไปเย็บให้สวยสวยมันเหลื่อมแหยบๆผ้าไหมสุรินทร์ด้วยจ้ะอันม่วนสุดท้ายแล้วด้วยจ้ะบ่มีอีกแล้วอีเมย์บอกว่าหรือหมดแล้วใส่ด้วยขอมุดเข้าไปด้วยอาลินจะใส่ผ้าถุงกับแม่กับพ่อเพิ่นน่ะอันนึงเพิ่นน่ะกินข้าวเช้านะบ่ได้หันมาคือกันเลยชอบหรือเปล่าชอบมากกว่าสัตว์พี่น้องในครัวคันมีเวลาจะมารีวิวการทำอาหารเด้อเนี่ยบ่รู้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่ผัดอะไรก็ไม่รู้นู่นน่ะก็ในครัวทำอาหารส่งทำอาหารส่งอะไรนะส่งชายหาดพี่น้องแล้วก็หน้าร้านเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เบิ่งบรรยากาศหน้าร้านนะครับในครัวข่อยมาพัดอยู่ที่หนึ่งพัดขอพัดเขาก็ใหม่จอยจำได้อยู่ทำเบคอนใช่ไหมทำอาหารเช้าใช่ไหมเนี่ยอ๋อทอดไว้ทอดเบคอนไว้ฝรั่งไม่ได้สิมาให้นางงามเฮ็ดอาหารให้กินจะหรอกโอ้เสบียงเยอะมากเลยดูสิอันนี้ข่าวมาทำข่าวในครัวได้หรอครับคุณจ้าไม่ได้มาในงานครูจะข่าวมาดีเนาะอะไรเนี่ยอ๋อโอเค thank youอะไรนั่นเนี่ยนี่ก็คือทำกินโอ้ยคือภาษาไทยบ่ออกเด้อฮาอีหยังก็บักอึพี่น้องมาอยู่นี่2เดือน3เดือนอ้วนเลยนะนี่ก็คือร้านเขาข้างหน้าร้านข้างหน้าก็จะเป็นชายทะเลพี่น้องจ้ะไผมากับเนี่ยชื่อร้านบรรยากาศประเทศไทยพี่น้องอันนี้คืออลาดินมีแต่คนถามหานะอลาดินเนี่ยปีที่แล้วจำได้ป่ะเราไปทำคลิปด้วยกันจำได้ไหมครับมีแต่คนชอบอลาดินไม่ได้ไม่ได้อ่ะมีแต่คนชอบอลาดินเลยเดี๋ยวจะบอกเนี่ยบรรยากาศพี่น้องไปด้วยได้ไหมนี่ก็คืออาหารมีอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารสเปนนี่ก็คือถนนโอ้ยคำเหตุถนนใหม่กว้างใหญ่แล้วก็ห่อนเรืออะไรลูกนี่เขาเพิ่งทำถนนพี่น้องจ๋าห่อนหลายห่อนสักคนเนี่ยอันนี้คอยกันนอนข้างบนไม่มีไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่แล้วนี่อยากให้มันแบบเดิมใช่ไหมชอบเหมือนเดิมมากกว่านะพี่น้องดินอันนี้อะไรอ่ะจะพี่จะกินทำไมแตงกวาพ่อเธอมาให้ฉันนะหนอนผมมาว่ามุกของหวานฟักทองผมว่าภาษาญี่ปุ่นนะนี่อะไรอ่ะป้าพี่ลองโยนกล้องมาสิโอ้ยโยนกล้องมันก็เริ่มเน่าเหมือนสิกล้องเนี่ยนี่ปูปลาอะไรปลาดาวปลาคอยบ้านหนูมีตัวใหญ่มากตัวใหญ่เข้างานบ้านใช่ไหมฮะบ้านหนูครับบ้านหนูบ้านหนูตรงนู้นใช่ไหมครับใช่ครับนี่จ้ะพี่น้องหลังจากที่อาเดนสวัสดีครับ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 หลังจากที่เอาขนมให้อาเดนแล้วอันนี้คือโรงแรมที่ค่อยนอนอยู่พี่น้องเด้อแล้วก็เรากำลังจะเดินไปที่โรงเรียนที่หรูที่สุดแล้วมีอ่างออกน้ำอ่างออกน้ำที่ไหนโม้แล้วเมาด้วยเมาเหรอนี่พี่น้องพามาเบิ่งบรรยากาศเธอนี่แหละเมาพาเบิ่งบรรยากาศนะจ๊ะเนาะแล้วก็จะเป็นอะไรนะถ่ายลง YouTube ใช่ไหมใช่แล้ว
มาเบิ่งบรรยากาศบ้านเพิ่นนะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศพามาเบิ่งบรรยากาศอะไรต้นมงต้นไม้บรรยากาศบรรยากาศข้างนอกสวยดีอยากไม่เบิ่งบ้านแล้วก็ขับบรรยากาศสวยอาดินพูดเก่งจังเลยพี่น้องไม่เก่งล่ะก็จะมีอะไรแบบว่าเซิร์ฟสวาปให้ดูนะนิดหน่อยเซิร์ฟสวาปคุณอ่ะเห็นบ่ไหนพี่ใส่เอฟเฟกต์หมาสิเอฟเฟกต์อะไรจ๊ะก็พามาดูวิมีน้องหมาด้วยพี่น้องเอฟเฟกต์กระปุกเนี่ยเห็นไหมคนก็จะนอนฝรั่งก็จะมานอนวันนี้หาดเปิดเมื่อวานมาหาดปิดเนาะเนี่ยเขาก็จะนอนทุกวันพุธร้านจะปิดครับเป็นจอทุกวันพุธร้านจะปิดพี่ไปทะเลกันเถอะมาวันพุธเดี๋ยวจะไปหาลุงวิมนะลูกไหนครับลุงวิมโอ้ทางตรงนู้นโอ้โหเนี่ยพี่น้องชีวิตมีความสุขมากก็คือนอนกลางวันแบบนี้ลมเย็นเสื่อยๆนะพี่น้องเนาะลมเย็นลมเย็นไหมวิมไอ้ลมเย็นไหมท่านว่าไอ้อะไรนะอาลาดินโอ้ยบอกไปถือบอกพี่บอกถือลมเย็นจะเหนื่อยกับฟิวแล้วครับใช่อันนี้ก็คนที่เขามานวดกันนะพี่น้องก็ความเย็นกันจะหมดแล้วใช่ไหมจะมานั่งรอนัวรออะไรชีวิตก็จะเรียบง่ายแบบว่าลืมความเป็นคนตัวใหญ่ป่ะเป็นคนตัวใหญ่คนแก่นี่ใช่ไหมลุงวิมไม่ใช่มาบรรยากาศว่าลืมโลกภายนอกไปเลยเพราะว่าข้างนอกฝนดิ่งเพราะว่าฟ้านกแล้วขับขันบรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันจะร้อนแล้วก็รถเยอะเนาะรถเยอะสิใช่แล้วไม่มีรถสักคันเลยใช่แต่ตรงนี้ไม่มีรถแล้วก็ต้องถ่ายถึงเกาะนั่นอ่ะใช่ถึงเลยเห็นไหมจะเห็นเกาะล้านอยู่ตรงนู้นพี่น้องมีผีไม่มีอดินชอบโม้ไปเรื่อยเลยเนี่ยโม้พี่ดูสีเครื่องมันใหญ่เครื่องใหญ่มากน้ำทะเลโคตรพลังน้ำทะเลไม่ค่อยสวยนะเพราะมันเดือนมีนาคมแล้วอะเนาะทำไมครับเพราะว่ามันจะต้องเดือนเพราะน้ำทะเลมันลงไปเยอะมันก็เลยไม่ค่อยสวยนี่วันพฤหัสพี่อยากตัดผมนะทำไมอะเอ้ยพี่อยากตัดผมนะทำไมอะก็พฤหัสบดีสบดีโอ้ยพูดไปงั้นแหละเมาโมยเนี่ยพี่น้องเห็นไหมฝรั่งเขาก็จะมานั่งนอนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยหนูอยากได้อันนี้บ้างอะพี่เท่าไหร่อะฮาร์ดินพันครับพันเท่าไหร่ 500, หรือ 500, 500บาท50บาทอะไรอ่ะมีลูกสาวน้อยด้วยพี่น้องฝรั่งก็มานี่ไปจับปูกันเถอะไม่มีปูหรอกจอมเทียนน่ะตรงนู้นน่ะมีครับเมื่อวานหนูจับได้หรือเปล่าเขามีบอกว่าตรงนี้เขามีจับปูมีคนเมาอลาดินพูดไม่หยุดเลยพูดจริงถ้าเอาอันนี้อลาดินเมามอยเก่งมากต้องอย่างนี้ต้องไปเมามอยอุ้ยสวยจังเลยพี่อลินเตอร์แดงนี้ต้องมาแปลมามอยแข่งกับธันวาแล้วมาสินู่นไงลุงวิมนู่นน่ะไปหาสวัสดีลุงวิมสิไปนะครับเห็นปะนู่นน่ะจีจี้นู่นน่ะให้จีจี้ยังไงมาสวัสดีจีจี้ด้วยบองชูว่างั้นเด้อบองชูมาดามจีจี้บองชูรีเมมเบอร์มีBird. Yeah. For 2 weeks. Madame Gigi. อยู่เบลเยียมนะเนี่ย Brussels นะอะไรนั่นไงลุงวิมนั่นน่ะลูกสวัสดีลุงวิมหรือยังเนี่ยเอเตอร์เยอะ Yeah. Yes. เนี่ยยังทำเล็บยังไม่เสร็จเลย He want to come say hello อะอาราดินไปนั่งกับลุงให้ลุงถ่ายรูปหน่อยลูกไปตรงนี้หันหน้ามานี่นั่งลง2คนเลยหันหน้ามาทางนี้นั่งยองๆลงไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยโตตึกเอาลูกอมออกเอาอมไว้อย่างนั้นก็ได้อมไว้อย่างนั้นก็ได้ไม่เป็นไรโอเคสวัสดีครับฮัลโหลเดี๋ยวนะทำตาดีๆสต็อปบองหูไห่ทุกหน่อยจะเป็นดื้ออลาดินดื้อมากเลยนี่เห็นไหมหลานสองคนทำตาดีๆมันเห็นตาเขียตาเหลี่ยเดี๋ยวนะถ่ายรูปก่อนเด้อไม่เอาตาเหลี่ยนะมองกล้องเร็วโอเค1 2 3โอเค